สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชาวิทยาการข้อมูลหรือ Data Science นะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะจุดประสงค์ของรายวิชาก็คือว่าเมื่อทุกท่านเรียนจบแล้วก็สามารถจะเข้าใจกระบวนการของวิทยาการข้อมูลได้นะคะแล้วก็สามารถค้นหารวบรวมแล้วก็นำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์ประเภท Internet of Things นะคะสามารถใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายนะคะเพื่อสกัดคุณลักษณะจากข้อมูลประเภทรูปภาพได้นะคะแล้วก็จากนั้นทุกท่านก็จะสามารถทำการวิเคราะห์นะคะทำความสะอาดหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะจากนั้นก็จะสามารถสร้างแบบจำลองทาง Machine Learning หรือก็คือแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องนะคะเพื่อทำการวิเคราะห์และทำนายผลได้นะคะแล้วก็เราจะจบกันด้วยที่การปรับปรุงแบบจำลองนะคะการประเมินผลแล้วก็นำเสนอผลลัพธ์เพื่อไปพรีเซนต์นะคะผลลัพธ์ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับภาพรวมของรายวิชาจริงๆแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆก่อนนะคะก็คือในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ Internet of Things นะคะจากนั้นก็พูดถึงเรื่องการประมวลผลภาพถ่ายซึ่งก็คือเราจะนำภาพที่ได้อาจจะมาจากอุปกรณ์ Internet of Things เนี่ยนะคะมาสกัดคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อจะเอาไปวิเคราะห์ต่อไปแล้วเราค่อยลงไปสู่กระบวนการของการทำวิเคราะห์ข้อมูลหรือก็คือ Data Analytics นะคะแล้วก็จะจบด้วยการทำ Modeling ก็คือสร้างแบบจำลองของข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็น4หัวข้อหลักๆเท่านั้นนะคะเมื่อเราลงไปที่หัวข้อย่อยของ4หัวข้อนี้จริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยนะคะก็จะลงในเรื่องของ Data Analytics กับ Data Modeling ค่อนข้างเยอะนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างจากรายวิชาอื่นก็คือว่าเราจะมีในส่วนของการนำเข้าข้อมูลซึ่งเป็นประเภทของอุปกรณ์ Internet of Things เข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่ารายวิชานี้ทุกท่านที่เรียนแล้วเนี่ยจะได้รับนะคะซึ่งแตกต่างกับรายวิชาอื่นๆนะคะก็ในเรื่องของ Internet of Things หรือก็คืออินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะแนะนำทุกท่านก็คือว่าจะมีการแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นนะคะการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดนะคะการใช้ Raspberry Pi เพื่อนำเข้าข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะหัวข้อที่2นะคะหัวข้อใหญ่ที่2คือการประมวลผลภาพก็จะมีการสกัดคุณลักษณะจากรูปภาพนะคะแล้วก็จะมีการรู้จำทำการรู้จำหรือ recognition ในรูปภาพนะคะแล้วก็นำคุณลักษณะและข้อมูลนี้ส่งต่อไปที่หัวข้อถัดไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการแปลงข้อมูลก็คือ data wrangling หรือ data munching นะคะแล้วก็มีการทำมโนภาพให้กับข้อมูลก็คือ data visualization นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือการทำวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจนะคะก็คือ exploratory data analysis นั่นเองนะคะในส่วนหัวข้อที่4ซึ่งจริงๆแล้วเป็นหัวข้อหลักนะคะของกระบวนการ data science ก็คือจะมีหัวข้อย่อยที่ค่อนข้างเยอะสักนิดนึงนะคะก็คือจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำท่านเข้าสู่การสร้าง machine learning แบบ supervised ก็คือแบบมีผู้สอนนะคะแล้วก็การทำ supervised machine learning เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเทคนิคนะคะหรืออัลกอริทึมแตกต่างกันหนึ่งในนั้นก็คือการทำ classification หรือก็คือการจำแนกประเภทนะคะและอันที่สองก็คือการทำ regression หรือการวิเคราะห์การถดถอยนะคะเมื่อเราสามารถสร้างแบบจำลอง classification หรือ regression ได้แล้วนะคะท่านก็อาจจะต้องมาปรับปรุงคุณลักษณะนะคะโดยการใช้หลักการของ feature engineering นะคะหรือก็คือวิศวกรรมคุณลักษณะนะคะและเราก็จะจบด้วยการประเมินผลแบบจำลองนั่นเองนะคะหรือก็คือ model evaluation นะคะก็จะเห็นว่ารายวิชาของเราเนี่ยนะคะครอบคลุมตั้งแต่ต้นที่ท่านได้ข้อมูลเข้ามาจนถึงจบตรงที่การได้แบบจำลองและก็ประเมินผลแบบจำลองนั้นนะคะ